ครับมาเรื่องที่ผมเกริ่นนะครับว่าเป็นเรื่องดราม่าเกิดขึ้นฮะเรื่องนี้ครับคุณสุวิชาหนูสิงห์ฮะอายุ67ปีเป็นชาวบ้านคนหนึ่งที่จังหวัดอำนาจเจริญก่อนจะเป็นชาวบ้านเนี่ยเขาเป็นคนร่ำรวยมาก่อนฮะรวยระดับร้อยล้านฮะเป็นเศรษฐีคนหนึ่งนะครับอยู่ที่อำเภอปทุมราชวงศาฮะปรากฏว่าเมื่อวานนี้เขาไปแจ้งความกับพันตำรวจเอกสุทธการฟักทองเป็นผู้กำกับสภ.ปทุมราชวงศาครับบอกว่าขอดำเนินคดีกับตำรวจชุดจับกุมยาเสพติด32นายแล้วก็อัยการจังหวัด1นายที่ทำคดีร่วมกันโดยมิชอบคือมาจับผมเนี่ยตั้งแต่7ปีที่แล้วตั้งแต่ปี56นะเรื่องของเรื่องคุณสุวิชาบอกว่า7ปีที่แล้วถูกตำรวจชุดเนี้ยจับกุมของกลางขณะจอดรถเก๋งคันหนึ่งฮะอยู่ที่อุบลราชธานีแถวถนนอรุณประเสริฐนะฮะในอำเภอปทุมราชวงศานี่แหละพร้อมของกลางยาบ้า82เม็ดพันด้วยเทปพันสายไฟห้อยอยู่ใต้ท้องรถเก๋งของตัวเองแต่ว่าตรวจปัสสาวะตัวเองแล้วไม่มีสารเสพติดฉี่ไม่ม่วงนะแต่ดันถูกดำเนินคดีข้อหามียาบ้าไว้จำหน่ายครอบครองโดยจำหน่ายผิดกฎหมายนะฮะปฏิเสธสู้คดีมาตลอดยืนยันว่าตัวเองมีความบริสุทธิ์ใจไม่เคยกระทำความผิดรวยร้อยล้านก็เกิดจากอาชีพอสังหาริมทรัพย์ของตัวเองทำกับมือล้วนๆคดีนี้สู้มา5ปีฮะสู้มา5ปีคุณต้นฮะศาลยกฟ้องตั้งแต่ชั้นต้นนะครับอุทธรณ์นะสุดท้ายคดีสิ้นสุดที่ศาลฎีกาก็ตัดสินว่าตัวเองไม่มีความผิดคือชนะ3ศาลรวดนะครับซึ่งยากมากนะคดียาเสพติดเนี่ยคุณเติ้ลคดีจำหน่ายเนี่ยยากมากที่จะชนะนะฮะพี่คนนี้ชนะเฮียเสี่ยคนนี้ชนะพอชนะเสร็จปุ๊บก็หอบเอาสำนวนคดีมาศึกษาจนพบว่าไอ้ตำรวจชุดจับกุมเนี่ยขาดความรอบคอบไม่ให้ความเป็นธรรมกับตนเองอ้างว่าสายลับแจ้งผ่านตำรวจศูนย์วิทยุสื่อสารเมื่อเวลา4:00 น.ของวันนั้นเนี่ยนะแต่ตำรวจเนี่ยไม่ขอหมายค้นก่อนส่วนยาบ้าของกลาง82เม็ดผูกใต้ท้องรถเก๋งศาลบอกว่าอาจจะเป็นคนอื่นนำมาผูกกันแกล้งโดยหวังผลทางมิชอบก็ได้รวมแล้วพยานหลักฐานต่างๆที่ตำรวจเอามาอ้างนั้นศาลไม่เชื่อเลยโอ้โหเรื่องใหญ่เลยนะฮะสุดท้ายครับศาลยกฟ้องตัวเองก็เลยพ้นผิดแต่ติดคุกมาแล้วนะติดคุกระหว่างสู้คดีมานะฮะแต่ปัญหามันเกิดอะไรรู้ไหมฮะครับปัญหาดราม่ามันเกิดตรงนี้ครับตัวเองมีอาชีพอสังหาริมทรัพย์นะฮะขายสร้างอาคารพาณิชย์ขายมีร้านมินิมาร์ทนะฮะก่อนหน้าที่ถูกจับกุมนะเศรษฐีคนหนึ่งของอำเภอทรัพย์สินเป็นร้อยล้านนะฮะที่ดินอะไรเยอะแยะไปหมดแต่พอถูกดำเนินคดีปุ๊บนะครับนี่ตัวเองต้องถูกไปนอนในคุกฮะครับเลยกลายเป็นครอบครัวแตกแยกเมียหนีไปมีสามีใหม่ไปแต่งงานใหม่ทรัพย์สินก็ต้องถูกขายทอดตลาดต้องให้ลูกเอาไปกินนะต้องมาสู้คดีตัวเองต้องอยู่อย่างหลบๆซ่อนๆเงินแทบจะหมดตัวเลยดูฮะพอสุดท้ายชนะคดีออกมาไม่เหลืออะไรฮะเมียก็ไปมีผัวใหม่ลูกเต้าก็สั้นเซ็นเงินทองที่ดินต่างๆก็หายวับหมดนี่แกมาร้องเรียนที่ตำรวจเนี่ยนะขอความเป็นธรรมแล้วยังวิงวอนขอทนายใจบุญมาช่วยคดีด้วยดูฮะคุณเติ้ลไม่มีเงินค่าทนายแล้วไม่มีเงินค่าทนายฮะตำรวจก็ได้แต่ผู้กำกับสุทธิการก็บอกว่าสุทธิการฮะก็ได้บอกว่าอ่ะเดี๋ยวก็จะรวบรวมแล้วก็นำเรื่องนี้เนี่ยส่งพนักงานสอบสวนทำเรื่องไปก็แล้วกันแล้วก็อาจจะนำสำนวนส่งปปช.จังหวัดด้วยไม่ใช่อาจจะต้องส่งด้วยนะครับนี่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นนะ